ำดับต่อไปจะเป็นดีไซเนอร์ท่านกล่าวท่านเคยกล่าวไว้ว่าอายุไม่สำคัญถ้ากล้าเดินตามความฝันและท่านจะทำให้เราเข้าใจว่าไม่มีอุปสรรคสำหรับคำว่าเรียนรู้เป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ท่านจะได้พบกับคุณเมธวีอ่างทองซึ่งวันนี้ท่านไม่สามารถมาได้เนื่องจากท่านติดธุระด่วนแต่พวกเราได้ไปถ่ายทำวิดีโอสัมภาษณ์ท่านมาขอทุกท่านเรียนเชิญรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับจากวันนั้นที่ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยครับคุณเมธวีจะมีแนวคิดที่ทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วอายุมากไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยสำหรับการเรียนรู้ท่านได้ให้แนวคิดอะไรบางอย่างที่ทำให้ได้เห็นว่าไม่น่าเชื่อว่าเมื่อผมตอนแรกที่เห็นว่าท่านอายุมากแล้วไม่น่าจะเป็นเปิดธุรกิจหรือเป็นดีไซเนอร์ได้แต่ว่าท่านทำได้มากกว่านั้นซึ่งวันนั้นที่ได้ฟังท่านมาก็ได้แนวคิดแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆทำให้ผมมีความคิดที่เขาเรียกว่าต่อสู้ต่ออุปสรรคอุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปนะครับค่ะเมธวีอ่างทองนะคะเป็นดีไซเนอร์วัยเก๋าเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า Black Sugar แล้วก็ Botanic ค่ะปัจจุบันก็อายุ62ปีค่ะยาวนานนะคะก็คือสมัยก่อนเนี้ยเคยรับราชการแล้วเมื่อลาออกจากราชการก็มาทำเสื้อผ้าเด็กนะคะหลังจากทำเสื้อผ้าเด็กมาหลายปีก็ล้มลุกคลุกคลานขึ้นลงเมื่อเจอวิกฤตกว่าจะมาเป็นดีไซเนอร์เนี่ยก็ใช้เวลามา30กว่าปีเกือบ40ปีเพิ่งจะเริ่มแบรนด์ทำแบรนด์เมื่อตอนอายุ57นะคะทีนี้หลังจากรับราชการได้สัก5ปีเนี่ยวันหนึ่งก็เดินไปเจอจักรเย็บผ้าในห้างฉันจะต้องหารายได้เพิ่มจากการรับราชการเนี่ยเลิกงานแค่เย็นๆเนี่ยแล้วอยู่เทคนิคสุพรรณบุรีนี่มันว่างๆตอนเย็นฉันจะต้องหารายได้จากการเป็นช่างตัดเตื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าไปปรึกษาเพื่อนบอกว่าเนี่ยเพื่อนเขามีบริษัทส่งออกก็บอกว่าเฮ้ยเราอยากจะขอทำถุงมือจับกระทะอะไรพวกของใช้ในครัวเรือนนะคะเพื่อที่จะส่งออกได้ไหมเพื่อนบอกว่าเอ้ยซื้อจักรมาแค่ตัวเดียวเนี่ยนะมันจะทำส่งออกแบบไปคิดใหญ่ไปไหมอะไรเงี้ยบอกเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปรวมกลุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเลยบอกว่าเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่ามาทำเสื้อผ้าเด็กด้วยกันไหมซึ่งตอนนั้นโรงงานเขาเลิกไปแล้วแล้วเขาก็ชวนกลับมาทำเราก็เอ้ยลองดูก็ได้อะไรเงี้ยเพราะเราเป็นของเราชอบอยู่แล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นก็ทำเสื้อผ้าเด็กซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะทำสองอย่างเพราะว่าไม่อยากออกจากราชการเพราะมันมั่นคงเอาไปเอามาเราก็คิดว่าตรงนู้นเราก็เหนื่อยเราก็ทำงานไม่คงไม่ได้ดีทางนี้ก็คงไม่ได้ดีเราก็เลยต้องเลือกทางไหนสักทางนึงก็เลยสรุปแล้วก็คิดว่าเลือกในสิ่งที่เราชอบมากดีกว่าก็คือลาออกจากราชการแล้วก็มาทำเสื้อผ้าเด็กจริงจังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะไปในทางที่ดีก็ดีอะค่ะดีมานานเลยจนกระทั่งชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากมายวันนึงก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งปรากฏว่าพอต้มยำกุ้งปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็ล้มทุกอย่างก็จะโดนยึดนั่นนี่นู่นจนกระทั่งหมดตัวทีนี้ก็ยังมีลูกค้าเก่าๆที่เคยติดต่อกับเราบอกเฮ้ยอยู่ก็มาทำใหม่ทำเองเลยนั่นนี่นู่นลูกค้าก็กลับมาหาแล้วก็ยุให้ทำใหม่เสื้อผ้าเด็กเพราะว่าเขาเชื่อในฝีมือก็เป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงจนกระทั่งมาบูมสุดขีดวิกฤตมันก็เกิดขึ้นอีกเมื่อเกิดสงครามที่รัสเซียยูเครนรบกันนะคะทางตะวันออกกลางรบกันเกิดวิกฤตครั้งที่สองคราวนี้ก็ล่มสลายอีกครั้งหนึ่งเราก็จะยังไงดีจะเลิกเลยดีไหมหรือจะไปขายส้มตำจะไปขายอาหารจะอะไรดีตอนนั้นฟุ้งซ่านมากเครียดมากก็เลยบอกกับทางครอบครัวปรึกษาว่าเอ้ยอย่างนั้นขอเปลี่ยนในทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเราอะชอบจริงๆคือชอบแต่งตัวช
ชอบแต่งตัวแปลกประหลาดชอบเสื้อผ้าแปลกๆอะไรเงี้ยเราก็บอกว่า เราขอทำในสิ่งที่เราชอบคือเสื้อผ้าสีขาวดำที่เราชอบใส่แปลกๆนี่แหละขอลองไปทำขายในห้างในใจก็แอบกลัวว่าเออถ้าสีขาวดำเนี่ยมันจะตันไหมมันจะจริงไหมอะไรเงี้ยก็นำเสื้อผ้าขึ้นตัวอย่างไปเสนอเขาดูไปแบบบ้านๆง่ายๆขึ้นตัวอย่างแล้วหิ้วไปทางห้างก็ชอบบอกว่าอะอย่างนั้นให้พื้นที่ที่มาทดลองขายนะคะ1เดือนมันก็ได้ที่ประจำครั้งแรกที่ห้างเนี้ยค่ะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้ทำแบรนด์อย่างจริงจังที่ Black Sugar Botanic ที่อิเซตันนั่นเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกค่ะมันก็เกิดปัญหาว่าดีไซเนอร์ก็อารวาสใส่เพราะว่าเราไม่เป็นเขาจะวาดออกมาอย่างเงี้ยต้องทำให้ได้ซึ่งช่างแพทเทิร์นก็จะเถียงว่าไอ้แบบนี้มันทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นระหว่างช่างแพทเทิร์นกับดีไซเนอร์ก็เกิดเหตุเกิดปัญหากันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ไปเรียนดีไซเนอร์ตอนนั้นสมัยก่อนก็มีที่เดียวคือแดงดีไซน์ที่ดังๆหน่อยวันหนึ่งก็ได้ยินว่ามีหลักสูตรอิตาลีเข้ามาสอนที่ประเทศไทยก็คือสถาบันชนาภัทรเกิดความท้าทายขึ้นในใจอีกแล้วว่าเฮ้ยจริงเหรอมันจะเป็นไปไม่ได้งั้นฉันอยากลองก็เลยไปสมัครเรียนทั้งที่ไม่ได้ภาษานะคะก็ไปเรียนที่ชนาภัทรเราคิดว่ามันเป็นภาษาศิลปะเราคงไม่ฟังเป๊ะได้ทุกคำพูดของอาจารย์เมื่อเข้าไปเรียนเนี่ยก็จะมีเด็กๆมีน้องๆส่วนมากเขาก็จะเด็กๆทั้งนั้นเนี่ยเขาจะคอยถ้าเรื่องภาษาอะไรเนี่ยเขาก็จะคอยช่วยเหลือเราช่วยแปลถ้าอาจารย์สั่งงานอะไรเงี้ยแต่เรื่องแพทเทิร์นเรื่องอะไรเราก็จะเก่งกว่าเด็กเราก็จะช่วยเหลือเด็กเพราะฉะนั้นการเรียนมันก็จะกลมกลืนไปด้วยกันได้ด้วยดีค่ะก็ไม่มีปัญหาในเรื่องการเรียนกับเด็กที่ใจอยู่ที่คนเนาะคือถามว่าเราเนี่ยทั้งล้มทั้งลุกประเมนี่เดี๋ยวล้มเดี๋ยวลุกมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ถามว่าถ้าคนเคยรวยเขาอาจจะทำใจยากแต่เราคนเคยจนเราก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับการที่เราจนใหม่นะคะการที่เราไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะสักวันหนึ่งมันก็จะผ่านพ้นไปอีกเรื่องนึงก็คือตอนเนี้ยเข้าสู่ผู้สูงวัยนะคะเพื่อนๆหลายคนเกษียณโอ๊ยไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็เสียเนี่ยคงจะเหงาคงจะอย่างนั้นอย่างนี้บอกเฮ้ยฉันไม่เคยมีเวลาคิดว่าฉันจะเกษียณหรือฉันจะเหงาตอนไหนตอนนี้มันมีเรื่องอยู่ในสมองมีแต่ฉันไม่มีเวลาเท่าไหร่ก็ไม่มีเวลายังอยากเรียนนั่นยังอยากทำนี่อยากไปทำเรียนสบู่ทำเทียนทำขนมทำสารพัดสารเพที่มันยังอยู่ในสมองเพียงแต่เราไม่มีเวลาให้กับมันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่คิดว่าตัวเองเกษียณแล้วแก่แล้วนอกจากว่าสบายๆฉันไม่อยากทำอะไรนอนอ่านหนังสืออยู่สบายๆอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะเหงาฉันจะไม่มีเพื่อนอย่าคิดอย่างนั้นนะคะมันไม่มีเวลาเหงาหรอกถ้าเราเอาใจไปใส่ในสิ่งอะไรที่เราชอบแล้วมุ่งมั่นมานะมันไม่สายเกินไปนะคะที่เราจะคิดหรือเราจะทำอะไรเริ่มต้นใหม่ตอนนี้ก็ยังทันค่ะไม่สายเกินไปทำได้ทุกสิ่งอย่างจริงๆค่ะก็ขอขอบคุณคุณเมธวีอ่างทองมากครับที่ท่านได้ให้แนวคิดแล้วก็ประสบการณ์กับเราและทำให้เห็นว่าอุปสรรคสำหรับการเรียนรู้ไม่มีเลยครับและท่านก็ทำให้เราเห็นอีกว่าสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้แต่ท่านทำให้เป็นไปได้